โรคพากินสันนะคะเป็นโรคที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เป็นได้และสำหรับคนที่เป็นพากินสันอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะหาวิธีการแก้ไขได้ค่ะเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักโรคพากินสันนะคะในทางการแพทย์เนี่ยได้มีการสรุปออกมาประมาณแบบนี้นะคะว่าโรคพากินสันเนี่ยเกิดจากสมองส่วนที่ลึกมากๆที่เพื่อนๆเห็นคือดิฟเบรนตรงเนี้ยแล้วก็ในส่วนของการสมองเนี่ยเสียหายนะคะซึ่งสมองในส่วนนี้เป็นส่วนที่ควบคุมระบบอัตโนมัติในการทำงานของร่างกายค่ะเมื่อส่วนนี้ถูกทำลายก็จึงทำให้ร่างกายเนี่ยมีอาการที่ไม่สามารถควบคุมได้ในคนที่เป็นพากินสันจะมีอาการอะไรบ้างอ่ะลองฟังกันดูนะคะอาการที่ชัดเจนมากเลยก็คืออันที่หนึ่งเลยนะคะการเคลื่อนไหวเนี่ยช้าแล้วก็มีอาการสั่นนะคะมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็หกล้มได้ง่ายรวมถึงสีหน้าไร้อารมณ์นะคะการพูดเนี่ยจะมีการพูดที่ช้าลงเสียงค่อยน้ำลายไหลนะมีอาการท้องผูกการรับกลิ่นเนี่ยจะลดลงไม่ค่อยได้กลิ่นอย่างนี้นะคะและมีปัญหาเรื่องการนอนหลับค่ะพอมีปัญหาเรื่องการนอนที่ผิดปกติก็จะมีภาวะซึมเศร้าตามมานะคะเพื่อนๆรวมถึงมีอาการวิตกกังวลแล้วก็มีภาวะทางจิตอื่นๆร่วมด้วยอันนี้เป็นการสรุปจากข้อมูลทางการแพทย์นะคะถึงอาการของคนที่เป็นพากินสันหรือคนที่เป็นแล้วหรือเริ่มเราก็ลองเช็คดูนะคะทีนี้สาเหตุของการเกิดโรคทางการแพทย์เนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะแต่ว่าได้มีการระบุเอาไว้ว่าสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือมาจากกรรมพันธุ์มาจากพันธุกรรมหรือยีนนี่แหละที่ถูกถ่ายทอดมาจากพ่อกับแม่นะคะทางการแพทย์แล้วก็มีปัจจัยที่ไปเร่งโรคก็คือเรื่องของสารพิษสารเคมีจากการสูดการดมการกินหรือแม้แต่พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันก็ระบุแบบนี้แต่เวลาที่มีการรักษาหลายๆคนอาจจะเคยผ่านการรักษามาแล้วทางการแพทย์เนี่ยจะใช้วิธีการใช้ยาค่ะใช้ยาเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้สมองในส่วนลึกที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยได้มีการหลั่งของสารบางอย่างออกมาซึ่งสารบางอย่างนะคะก็จะประกอบไปด้วย4อย่างเนาะอันที่1ก็คือสารโดพามีนนะอันที่2อะซิติลโคลีนอันที่3อะดรีนาลีนนะคะแล้วก็อันที่4เซโรโทนินนะรวมถึงสารอื่นๆด้วยอันนี้หลักการของทางการแพทย์เขากินยาเพื่อวัตถุประสงค์ก็เพื่อกระตุ้นค่ะเพื่อให้สารพวกนี้มีการออกมาทำงานนะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้รับการทานยามาแล้วเวลาที่คนไข้เนี่ยทานยาแล้วมีอาการแย่ลงไม่ดีขึ้นเนี่ยทางการแพทย์ก็จะมีการผ่าตัดนะคะผ่าตัดสมองเพื่อที่จะใส่ตัวกระตุ้นให้สมองส่วนลึกเนี่ยมีการหลั่งสารดังกล่าวขึ้นมานะคะหรือแม้แต่การใช้การฝังเครื่องมือเข้าไปที่ใต้ผิวหนังและตอนนี้ไม่ทราบว่าทางการแพทย์เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คลื่นแสงเพื่อที่จะกระตุ้นไปที่ลำไส้เล็กนะคะทุกคนอันนี้คือวิธีการของทางการแพทย์แต่เดี๋ยวมาฟังวิธีการของธรรมชาติบำบัดสักนิดนึงซึ่งวันนี้เป็นความโชคดีของเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยได้ค้นหากระทั่งเจอสาเหตุจริงๆของโรครวมถึงวิธีการที่จะดูแลตัวเองนะแล้ววิธีที่จะหายจากอาการดังกล่าวถึงแม้ว่าจะไม่ได้หายขาดในทันทีนะคะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก่อนอื่นเนี่ยจะวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าสาเหตุของการเกิดพากินสันอย่างที่หลายๆคนฟังไปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนค่ะมันต้องเกิดมีสาเหตุเนาะกรรมพันธุ์เนี่ยมีผลกรรมพันธุ์ก็คือยีนของพ่อและแม่ที่ถ่ายทอดมาสู่เราทีนี้ปัจจัยในการเพิ่มโรคเนี่ยโรคจะเกิดขึ้นได้ก็จากภาวะที่เรากินอาหารแล้วเกิดสารพิษนะคะหรือเรียกว่าอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะเมื่อมีอนุมูลอิสระมากเข้าอนุมูลอิสระมาในรูปของอากาศนะอากาศที่เป็นมลภาวะเป็นพิษน้ำที่มีน้ำหวานน้ำตาลน้ำที่ไม่ดีใครกินเหล้ากินกาแฟกินอะไรที่มันเป็นน้ำตาลพวกนี้นะคะรวมถึงสารเคมีอย่างเช่นการกินยาคนที่กินยามาอย่างยาวนานค่ะอันนี้มีผลต่อสมองทั้งสิ้นเลย
เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมีระบบอัตโนมัติอย่างที่กล่าวไปนะคะสมองส่วนลึกในส่วนก้านสมองตรงบริเวณนั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการหลั่งฮอร์โมนโดพามีนฮอร์โมนอะดรีนาลีนอะซิติลโคลีนหรือแม้แต่เซโรโทนินพวกนี้คือระบบอัตโนมัติที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาได้เองค่ะเพื่อนๆทีนี้เวลาที่ร่างกายสร้างขึ้นมาได้เองเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องดูแลตรงสมองของเราและวิธีการจะไปดูแลสมองนะคะอย่างกรณีของที่เนบอกเนาะว่าเนี่ยเขากำลังพัฒนาคลื่นแสงเพื่อที่จะนำมาใช้กับการฝังเข้าไปในลำไส้เล็กเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนดังกล่าวทีนี้ในเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมนะคะในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพและเนเคยกล่าวเอาไว้ว่ามันจะมีการดิสรัปต์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวงการสุขภาพและในนวัตกรรมหรือว่าในการวิจัยนะคะรวมถึงในวารสารทางการแพทย์ของที่ประเทศอเมริกาเนี่ยจะมีการพูดถึงการกระตุ้นโปรตีน Nerve 2แล้วก็ Nerve 1เพื่อที่จะกระตุ้นให้ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบสมองนะคะระบบที่สมองส่วนลึกเนี่ยซึ่งเขาทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนที่จะทำให้เกิดการนอนหลับที่ดีทำให้เกิดการทรงตัวการควบคุมการพูดควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆอันนี้อยู่ในงานวิจัยทั้งหมดและเขาก็ได้ค้นพบมาเป็นสารสกัดที่ไปกระตุ้นโปรตีน Nerve 2และ Nerve 1แต่ประเด็นก็คือบางคนเนี่ยทานอยู่แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก็จะมีประเด็นที่บางคนเวลาที่มีปัญหาเรื่องพาร์กินสันสั่นการกลืนก็จะลำบากนะคะบางคนไม่ชอบกลืนไม่ชอบทานอะไรที่มันเป็นแคปซูลทีนี้ในการพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือปัจจุบันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นแบบแผ่นแปะค่ะเพื่อที่จะทำให้เกิดคลื่นพลังงานของแสงนะคะเข้าไปกระตุ้นสารฮอร์โมนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นโดพามีนอะซิติลโคลีนอะดรีนาลีนหรือเซโรโทนินค่ะซึ่งวิธีการของเขาก็คือว่าการเรียนแบบคลื่นแสงจากอาทิตย์นี่แหละแล้วก็คลื่นแสงตัวนี้จะไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ให้มีการลุกขึ้นมาทำหน้าที่นะคะตรงนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถกลืนได้ง่ายๆคนที่ไม่ชอบทานแบบเป็นแคปซูลนะเขาก็ทำมาในรูปของแผ่นแปะนะคะเพื่อนำไปกระตุ้นรวมถึงจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือแผ่นแปะในส่วนของไซเลนไนท์ไซเลนไนท์เนี่ยคือกระบวนการสร้างสารที่ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายซึ่งสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมตัวนี้สามารถจะติดต่อผ่านมาที่นี้ได้เลยนะตอนนี้มีการทดลองใช้หลายๆคนและที่ประสบความสำเร็จนี่ก็เลยกล้าที่จะออกมาพูดแต่ทีนี้สำหรับบางคนที่บอกว่าคุณเนแล้วถ้าเราไม่มีงบประมาณในการที่จะมาซื้อสารสกัดหรือมาซื้ อนวัตกรรมแผ่นแปะเราจะทำยังไงทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าสมองเขาทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแต่เวลาที่เราจะแก้นะคะเราเนี่ยไม่ได้ไปใช้ยาหรือไปผ่าตัดเพราะต่อให้ใช้ยาผ่าตัดมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดการหายอย่างถาวรแต่เราเนี่ยจะต้องพยุงร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยอยู่ได้ในระหว่างทางที่เรายังไม่ได้ไปสู่มิติอีกมิตินึงที่ออกจากร่างเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องทำยังไงก่อนอื่นเนี่ยจะบอกให้ว่าแน่นอนว่าโรคนี้มีกรรมพันธุ์เข้ามาร่วมด้วยแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะแก้ไขไม่ได้นะคะการแก้ไขปัญหาที่มาจากกรรมพันธุ์คือการเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะและต้องเรียนรู้ว่าโครงสร้างของร่างกายเนี่ยมีผลทั้งหมดต่อการทำให้ระบบอัตโนมัติผิดเพี้ยนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นหลอดเลือดตีบหลอดเลือดตันนะคะเราเป็นคนที่ความดันโลหิตสูงเราเป็นคนที่ไขมันในเลือดสูงหรือแม้แต่เราเป็นคนที่มีหมอนรองกระดูกทับเส้นซึ่งการที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันมาจากอาหารการกินนะคะถ้าเรากินอาหารไม่เป็นนะทุกคนมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาระบบหลอดเลือดและระบบหลอดเลือดเนี่ยคือระบบที่นำไปเลี้ยงสมองส่วนที่จะควบคุมการทำงานของร่างกายจะไม่ให้เราหกล้มง่ายไม่ให้เราสั่นหรืออะไรก็ตามสมองส่วนนี้จะต้องได้รับสารอาหารสมองส่วนลึกนี้นะคะ
พราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเพื่อให้ระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยโฟลว์แล้วก็ไหลเวียนที่ดีรวมถึงทำให้ระบบหลอดเลือดดำมีการกำจัดพิษออกมานะคะแล้วก็ทำให้ระบบหลอดเลือดทั้งระบบเนี่ยมีการทำงานที่สมดุลด้วยการจัดท่าดุลยภาพบำบัดซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะไปเสิร์ชข้อมูลดุลยภาพบำบัดได้นะมันจะมีท่าออกกำลังกายเพราะว่าสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าจะมีท่านอนแต่ถ้าไม่ไปเสิร์ชเดี๋ยวดูข้างล่างเนี่ยจะติดคลิปสั้นๆเป็นท่านอนเอาไว้เพราะมันจะเหมาะสำหรับคนที่เดินเหินลำบากนะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คนที่ดูแลคนป่วยก็จะนำไปเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ก่อนอาหารนะคะอาหารเนี่ยควรจะปรุงแบบที่ไม่ทำให้หลอดเลือดอักเสบเพราะเวลาที่หลอดเลือดอักเสบปุ๊บร่างกายจะเกร็งค่ะซึ่งเบื้องต้นของการที่จะนำไปสู่ภาวะสมองทำงานไม่ได้เนี่ยมันมาจากต้นทางก็คืออารมณ์ก่อนเลยนะคะคนที่มีอารมณ์ที่ไม่ควบคุมอารมณ์หรือไม่ผ่อนคลายไม่รีแลกอันที่สองอาหารค่ะเวลาที่อาหารเป็นพิษนะอาหารเป็นกรดร่างกายต้องเกร็งค่ะทุกๆการเกร็งร่างกายจะหลั่งสารที่เป็นสารที่ไม่ดีออกมานะคะแต่ทุกๆการผ่อนคลายเวลาอารมณ์ดีร่างกายจะหลั่งสารที่ดีออกมาแล้วจำหลักการง่ายๆค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินอาหารที่ไม่ทำให้หลอดเลือดอักเสบใครที่ไม่รู้ว่าจะกินอาหารแบบไหนเนี่ยมีหนังสือเมนูอาหารเอาไว้ทั้งหมดทำตามทั้งหมดในเมนูอาหารเนี่ยร่างกายหลอดเลือดจะไม่อักเสบนะคะสามารถเอาไปเป็นแนวทางได้แต่ถ้าซื้อไม่ได้ก็ดูคลิปฟรีนะคะอาหารปลอดภัยเนสตะก็จะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลักการง่ายๆก็คือว่างดแป้งงดน้ำตาลงดไขมันเทียมงดของเทียมแล้วเราใช้ธรรมชาติเดิมๆปรุงเกลือแค่นี้พอก็จะช่วยได้เมทำโจ๊กทำอะไรไว้เยอะนะคะลองไปดูได้นะคะทีนี้เรื่องอาหารจบไปแล้วเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำร่างกายให้สมดุลเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่โครงกระดูกเราทราบแล้วเนาะว่าร่างกายเนี่ยมีเสาหลักคือกระดูกในกระดูกเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อก็จะมีสายไฟนะคะมีระบบสายไฟก็คือระบบหลอดเลือดระบบประสาทเขาเรียกว่าระบบสารสื่อประสาทจริงๆแล้วมันคล้ายๆวงจรไฟฟ้าเพื่อนๆแล้วสายไฟพวกนี้จะล้อยอยู่ตามข้อของคอของกระดูกเวลาโครงกระดูกแบบนี้จะมีระบบสื่อกระแสไฟฟ้าหรือเรียกว่าสายไฟปัญหาของการที่เป็นโรคสมองเสียหายเนี่ยมันเกิดจากเหมือนกับไฟฟ้าลัดวงจรนะคะแล้วทำให้เกิดตรงนั้นน่ะเกิดมีปัญหาเนื่องจากพอเกิดการลัดวงจรแล้วการสื่อประสาทก็ไปไม่ถึงเลือดก็ไปไม่ถึงนะคะเรามีวิธีช่วยเหลือตัวเองก็คือการจัดสมดุลค่ะจัดบริเวณคือมันให้โครงสร้างมันสมดุลเนาะไม่ให้มันไปทับเส้นไม่ให้มันบิดไม่ให้มันเบี้ยวเพราะนอกเหนือจากกรรมพันธุ์แล้วคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยจะมีอุบัติเหตุร่วมเข้ามาด้วยนะคะให้เราย้อนประวัติตัวเองไปนะการประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนคลอดดึงออกมาลำบากนะคะหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุออกกำลังกายอะไรก็ตามทีที่มีการกระทบเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะหรือแม้แต่การจัดฟันนะทุกอย่างเนี่ยมีผลต่อการโครงสร้างบิดเบี้ยวของเราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะการจัดท่าให้ตรงนะแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยทำให้เลือดที่จะเอาไปเลี้ยงสมองส่วนลึกตรงบริเวณหมอนรองกระดูกคอเนี่ยสามารถที่จะไหลขึ้นไปได้เพื่อนๆออกกำลังกายดุลยภาพบำบัดง่ายๆนะคะก็คือการฝึกขมิบท้องนะขมิบท้องสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ใช้วิธีการหมุนมือนะคะแล้วก็หมุนข้อเท้าเพราะว่าสมองตัวเนี้ยเขาช่วยในการควบคุมโดยเฉพาะควบคุมการเคลื่อนไหวของมือเคลื่อนไหวของเท้าควบคุมในส่วนนี้อันนี้เป็นวิธีการที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้าทุกคนมีปัจจัยนะคะทุกคนสามารถที่จะใช้นวัตกรรมได้และใครที่กำลังใช้นวัตกรรมอยู่นะเนจะบอกให้ว่างานวิจัยเนี่ยระบุชัดเจนนะคะเป็นนวัตกรรม NRF2 และ NRF1 เนาะเป็นเส้นทางของการลดแล้วก็ทำให้กลับไปสู่อัตโนมัติหมายถึงว่าระบบของสมองเนี่ยจะทำงานอย่างเป็นอัตโนมัติถ้าเพื่อนๆทานอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานวิจัยที่มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องภาวะ
คนที่อายุมากแล้วก็มีภาวะที่ระบบอัตโนมัติเสื่อมลงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าโอ้ไม่กินลำบากก็ใช้วิธีการแปะได้นะคะซึ่งแผ่นแปะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เอามาแปะเหมือนคล้ายๆพลาสเตอร์เพื่อนๆเอามาแปะนะคะก็จะมีจุดที่แปะอยู่ซึ่งปกติเนก็จะให้คุณอาแปะที่ข้างหลังแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไซลีไนท์นะคะสำหรับนอนสำหรับบางคนที่กลืนลำบากก็เวลาจะนอนก็แปะตรงนี้ก็อารมณ์คืออันนี้เนททดลองใช้ทั้งหมดแล้วผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยกว่าที่เนทจะมาพูดก็คือใช้ทั้งหมดแล้วใช้แปะอันนี้คือถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากแต่ทีนี้ว่าใครจะเข้าถึงมันก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยใครสนใจก็ลองทักเข้ามานะคะ